ค่ะสวัสดีค่ะต่อไปในบทที่35นะคะบทที่35เนี่ยเป็นเรื่องของตัวการันนะคะตัวการันหรือ Silent Finals นะคะตัวการันนี่เขียนแบบนี้ถ้าเป็นภาษาไทยนะคะตัวการันนะคะตัวนี้คือตัวการันนะคะถ้าเป็นรูปของมันก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าตัวการันเนี่ยคืออะไรตัวการันคือตัวที่คุณจะต้องจำว่าเราต้องเขียนแต่ว่าตัวนี้เมื่ออยู่บนตัวอักษรใดก็แล้วแต่จะไม่ออกเสียงตัวนั้นนะคะอย่างเช่นคำว่าเบียร์เอบอียอแล้วก็รอเรือการันอันนี้อ่านว่าเบียร์ถามว่าถ้าเราเขียนอย่างนี้ได้ไหมเบียร์อันนี้ก็อ่านว่าเบียร์นะคะแต่ว่าไม่มีความหมายเพราะว่าคำว่าเบียร์เนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยก็มาจากภาษาอังกฤษก็คือเบียร์ใช่ไหมคะที่เราดื่มกันนะคะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าตัวการันเนี่ยต้องเขียนนะคะเขียนแต่ว่าไม่ออกเสียงตัวนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะคะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เราต้องยืมทั้งภาษาอื่นมาใช้อย่างคำว่าเบียร์เนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะคะในเมื่อเราภาษาอังกฤษมาใช้เราก็เขียนแบบนี้นะคะอ่ะหรืออย่างเช่นคำนี้รถยนต์นะคะรถยนต์ต้องมีต่อเต่ากลันนะคะจำไว้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะหรือคำว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ไหมคะก็มีชอทหารกลันนะคะคำว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ขอโทษค่ะเขียนผิดเห็นไหมคะไหมเปอร์เซ็นต์เขียนอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่นะคะเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยต้องมีรอเรือกลันด้วยอย่างนี้เห็นไหมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ภาษาไทยเห็นไหมคะนี่เปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะมีกลันสองตัวนะคะดูดีๆนะคะหรือคำว่าอาจารย์ยอยักษ์กรันนะคะคำว่าพิมพ์นะคะอันนี้ก็ต้องมียอยักษ์กรันนะคะวันศุกร์นะคะบทนี้คุณจำไว้ว่าตัวกรันนะคะตัวกรันที่หน่อยวงกลมให้คุณดูเนี่ยนะคะอยู่บนตัวอักษรใดก็แล้วแต่เราจะไม่ออกเสียงตัวนั้นนะคะอย่างคำว่าเบียร์นะคะรถยนต์เห็นไหมการันเนี่ยอยู่บนต่อเต่าแต่เราไม่ออกเสียงต่อเต่าแล้วก็ออกรถยนต์แต่เวลาเขียนต้องมีต่อเต่าการันนะคะโทรศัพท์เห็นไหมคะนี่การันอยู่บนตัวทอทหารนะคะอาจารย์การันเนี่ยอยู่บนตัวยอยักษ์เปอร์เซ็นต์การันอยู่บนตัวรอเรือแล้วก็อยู่บนตัวต่อเต่านะคะพิมพ์การันอยู่บนตัวพอพานวันศุกร์เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในบทนี้นะคะแค่จำว่าการันเนี่ยต้องเขียนแล้วก็ไม่ได้ออกเสียงนะคะบทนี้ไม่ยากนะคะ